วัลนักแสดงใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรางวัลที่มีพี่ๆหลายๆคนที่เขายังไม่ได้รู้จักนุ๊กเขาก็อาจจะมีคัดค้านบ้างอาจจะมีไม่เห็นด้วยบ้างเพราะว่าอันนี้นุ๊กยอมรับครับว่านุ๊กเป็นคนที่ยังไม่ได้มีภาพยนตร์ยังไม่ได้มีเพลงที่เป็นที่ประจักษ์พอที่จะให้ทุกคนรู้จักมันมีแค่พี่ๆ FC ที่เขารักนุ๊กมากๆแล้วก็เยอะมากๆที่เขาโหวตให้กับนุ๊กนุ๊กก็เลยได้รางวัลนี้ไม่น้อยครับแต่ก่อนน้อยอยู่แต่ว่าทุกวันนี้นุ๊กกลับมองว่านุ๊กเข้าใจมากกว่านุ๊กเข้าใจมนุษย์เข้าใจว่าอ๋อนี่เหรอมนุษย์เราเขาเป็นอย่างนี้บางคนเขาอาจจะไม่รู้แล้วไม่เข้าใจจริงๆก็ได้อย่างเช่นถ้ามีคนๆนึงแล้วมี FC เยอะแต่ยังไม่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ถ้านุ๊กไปเห็นนุ๊กก็จะงงเหมือนกันว่าเอ้าคนที่โหวตร่วมกับนุ๊กอ่ะมีแต่ระดับแนวหน้าทั้งนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับถ้านุ๊กเป็นเขานุ๊กก็จะมองว่าเฮ้ยทำไมคนนี้ได้วะแล้วทำไมพี่คนนี้ไม่ได้อะไรเงี้ยมันเกิดคำถามในใจในสิ่งที่นุ๊กมีตอนนี้ก็มีพี่ๆ FC เขาซัพพอร์ตดีมากๆมันก็จึงทำให้นุ๊กได้รางวัลแต่ว่าในอนาคตต่อๆไปนุ๊กก็สัญญาว่านุ๊กจะต้องมีแหละไม่ว่าจะเป็นหนังเป็นละครเป็นเพลงต้องมีสักอย่างที่เป็นที่ประจักษ์ให้กับทุกคนได้ยอมรับนุ๊กก็จอที่จะปล่อยก็เป็นปาชดะครับร่วมเล่นกับพี่เบิร์ดแล้วก็พี่ก้องแล้วก็อันนี้มีปลายๆเข้ามาแจมด้วยแต่ยังไม่บอกว่าเขามาเล่นเป็นบทอะไรแล้วก็มีเป็นละครด้วยในปีนี้แล้วก็เป็นหนังอีกเรื่องนึงแล้วก็มีเพลงด้วยมีซิทคอมด้วยอุ้ยเยอะแยะมากมายเลยครับอยากให้ทุกคนรอติดตามครับ